ผมเคยสงสัยนะครับว่าทำไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชือกขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ำว่าเชือกจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบทีแรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชือกขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชือกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บารมีท่านเต็มท่านก็เลยบรรลุธรรมได้ง่ายดายอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ2ปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทำให้บรรลุธรรมหรือเชือกขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อมันบ่มีหยังครับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้ซื่อรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปนะครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชือกขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป 20-30 ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามัวแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันยังมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมันต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชือกขาดเมื่อนั้นครับผมเคยสงสัยนะครับว่าทำไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชือกขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ำว่าเชือกจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบทีแรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอ
มันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชือกขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชือกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บารมีท่านเต็มท่านก็เลยบรรลุธรรมได้ง่ายดายอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ2ปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทำให้บรรลุธรรมหรือเชือกขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อมันบ่มีหยังครับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้ซื่อรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปนะครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชือกขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป20-30ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามัวแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันยังมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราอ่ะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมันต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชือกขาดเมื่อนั้นครับผมเคยสงสัยนะครับว่าทำไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชือกขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ำว่าเชือกจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบทีแรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชือกขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชือกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ย
ท่านคงเป็นพระที่มีบุญบารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บารมีท่านเต็มท่านก็เลยบรรลุธรรมได้ง่ายดายอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ2ปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทำให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อมันบ่มีหยังครับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้ซื่อรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป 20-30 ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามัวแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันยังมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราอ่ะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมันต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อขาดเมื่อนั้นครับผมเคยสงสัยนะครับว่าทำไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ำว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบทีแรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชื่อขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บารมีท่านเต็มท่านก็เลยบรรลุธรรมได้ง่ายดายอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ2ปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทำให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อมันบ่มีหยังครับหมายความว่ารู้เฉยๆ
มันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป20-30ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามัวแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันยังมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราอ่ะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมันต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อขาดเมื่อนั้นครับผมเคยสงสัยนะครับว่าทำไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ำว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบทีแรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชื่อขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บารมีท่านเต็มท่านก็เลยบรรลุธรรมได้ง่ายดายอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ2ปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทำให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังครับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป20-30ปีหรอกครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยเรามัวแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราอ่ะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมันต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชือกขาดเมื่อนั้นครับผมเคยสงสัยนะครับว่าทำไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชือกขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ำว่าเชือกจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบทีแรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชือกขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชือกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บารมีท่านเต็มท่านก็เลยบรรลุธรรมได้ง่ายดายอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ2ปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทำให้บรรลุธรรมหรือเชือกขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อมันบ่มีหยังครับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้ซื่อรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชือกขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป 20-30 ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามัวแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวตนอยู่ครับมันจะมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราอ่ะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมันต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้
หมดความยึดเมื่อไหร่เชือกขาดเมื่อนั้นครับผมเคยสงสัยนะครับว่าทำไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชือกขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ำว่าเชือกจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบทีแรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชือกขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชือกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ยท่านคงเป็นพระที่มีบุญบารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บารมีท่านเต็มท่านก็เลยบรรลุธรรมได้ง่ายดายอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ2ปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทำให้บรรลุธรรมหรือเชือกขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทำให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อๆมันบ่มีหยังครับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชือกขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป20-30ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามัวแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันยังมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราอ่ะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละมันต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือ